เรียกได้ว่าเป็นคดีที่หลายคนยังคงให้ความสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคดีของ Forex 3D นะครับซึ่งหลังจากที่สาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะครับได้รับการประกันตัวนะครับโดยตีราคาประกันตัวเนี่ย5 ล้านบาทนะฮะแต่ว่าทางด้านของคุณแม่เนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวแต่อย่างใดนะครับซึ่งล่าสุดครับมีการเปิดเผยวินาทีที่คุณแม่ได้เจอกับสาวพิงกี้อีกครั้งนึงนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ซาบซึ้งมากเลยล่ะครับยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงให้ความสนใจและก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากคดี Forex 3D ซึ่งตำรวจได้จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคนที่ชักชวนและผู้บริหารได้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีพี่ชายของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาและแม่น้อยคุณแม่ของพิงกี้และตัวพิงกี้ที่เข้าไปมีส่วนพัวพันซึ่งพิงกี้ก็ได้รับการประกันตัวออกมาด้วยก่อนหน้านี้เจ๊ติ๋มทีวีภูเคยออกมาเล่าหลังจากที่ตนเองเคยได้เข้าไปเยี่ยมแม่พิงกี้มาแล้ว1 ครั้งว่าอ้อยร้องไห้อย่างหนักผอมจากที่เขาเป็นคนรักสวยรักงามมากจากที่เราได้เคยเห็นคืออ้อยจะแต่งหน้าทุกครั้งเลยออกจากบ้านหรืออยู่ในบ้านก็จะแต่งหน้าแต่คราวนี้หน้าเขาไม่มีเครื่องสำอางเลยแล้วพอเจอหน้าดิฉันก็ร้องไห้การที่จะไปเยี่ยมผู้ต้องขังได้เขาต้องอนุญาตว่าเขาอยากเจอเราด้วยอ้อยก็ร้องไห้เขาบอกว่าดีใจมากที่ได้เจอพี่ติ๋มดีใจมากที่พิงกี้ได้ออกไปเพราะลูกเป็นคนดีกตัญญูมากพิงกี้เป็นคนหาเลี้ยงคนในครอบครัวมาโดยตลอดโดยล่าสุดพิงกี้และทนายความได้เดินทางมาถึงศาลอาญาระหว่างที่ศาลเบิกตัวผู้ต้องหาในนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกคดีแชร์ Forex 3D เพื่อยืนยันว่าพิงกี้เป็นเพียงนักลงทุนไม่เคยชักชวนใครมาเล่นแชร์และรับเงินปันผลตามปกติจากการลงทุนเท่านั้นขณะที่มีรายงานว่าวินาทีที่พิงกี้ได้พบหน้าแม่อ้อยด้านพิงกี้ได้ทำมือเป็นรูปหัวใจส่งให้พร้อมกับยิ้มทำมือสู้ๆส่งให้แม่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดศาลมีคำสั่งเลื่อนพิจารณาตรวจพยานหลักฐานคดี Forex 3D ของพิงกี้และพวกอีก24 คนออกไปก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปพิงกี้สาวิกาได้ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะนักแสดงพร้อมเปิดใจครั้งแรกหลังศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวคดี Forex 3D และอนุญาตปลดกำไร EM ชั่วคราวเผยชีวิตเหมือนละครส่วนการขอปลดกำไร EM นั้นขอศาลเพียงแค่ชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดงโดยในขณะนั้นพิงกี้เดินทางมาพร้อมทนายความเพื่อร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสท่ามกลางสื่อมวลชนที่ไปปักหลักรอพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้กังวลใจในการรับงานเพราะศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นเชื่อว่าความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วต้องบอกว่าเราคือคนแบบนี้ทำงานมาตลอดเราไม่ใช่คนที่เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นบางทีชะตากรรมมันก็พัดพาสิ่งที่ไม่คาดฝันมาเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่อยู่ที่มุมมองของการตั้งรับและมองหาเหลี่ยมของมันว่าเราจะมองยังไงชีวิตเราก็เหมือนละครเรื่องหนึ่งนอกจากนี้สาวพิงกี้ยังกล่าวถึงการต่อสู้คดีว่าต่อไปก็สู้ตามกระบวนการทางกฎหมายกฎหมายว่ายังไงก็สู้ตามนั้นฝากชีวิตไว้ที่ทนายความที่คอยช่วยดูแลทั้งหมดเพราะเขาเป็นทนายที่ให้ความช่วยเหลือได้ดีมากความจริงกับสิ่งที่เป็นความยุติธรรมเชื่อว่ามันจะรอเราอยู่ปลายอุโมงค์คิดว่ามันรออยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องแพนิคไม่ต้องตกใจวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะพิสูจน์เองเรามั่นใจอย่างเต็มร้อยศาลนัดเริ่มต้นพิจารณาคดีปลายเดือนสิงหาคมนี้และประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2567จะมีคำพิพากษาออกมาส่วนคุณแม่กำลังใจดีมากส่งพลังใจให้ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนอยากให้รอดูตอนจบห้ามไม่ได้คนวิจารณ์เคารพในมุมมองของเขาทั้งนี้พิงกี้ยังกล่าวว่าตอนนี้สามารถทำงานได้ปกติเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังถือว่าบริสุทธิ์สำหรับงานตอนนี้มีประมาณ15 งานรวมอีเวนต์ยึดงานภาพยนตร์เป็นหลักแล้วก็อยากไปทำงานเบื้องหลังด้วยงานไลฟ์สดก็ค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณลูกค้าและงานพรีเซนเตอร์ที่ยังเอ็นดูเราอยู่เมื่อถามเรื่องการปลดกำไร EM พิงกี้ชี้แจงว่าขอศาลถอดชั่วคราวเพราะถ่ายละครขอศาลไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจคาดถ่ายทำประมาณ6เดือนและเรื่องทั้งหมดก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลด้วยเมื่อได้รับอนุญาตครบกำหนดก็กลับไปใส่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราต้องติดตามกันต่อไปครับบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ